สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่3 กุมภาพันธ์นะครับเดือนที่2 ของเดือนแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ7 โมงนิดๆนะครับ7 โมงกว่าอากาศกำลังสบายครับที่น้ำพองขอนแก่นนะครับเช้านี้เดี๋ยวพามาดูพัฒนาการของเจ้าโคโลเกเซียแบ็กโอปอร์นะครับใบเทาๆแบบนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แข็งแรงนะครับเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวนะครับใบแรกๆเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะครับก็จะเล็กหน่อยนะครับสำหรับใบแรกๆมี2กอนะครับมี2กอสำหรับบ่อท่อซีเมนต์นะครับท่อนี้แบ็คโอปอตอนแรกก็ซื้อมาต้นเดียวแหละครับแล้วก็มันมีปลายไหลติดมาด้วยนะครับก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะแบ่งนะครับแบ่งขายออกไปแต่คราวนี้พอมันโตขึ้นแล้วก็ต้นมันใหญ่ไวก็เลยกลายเป็นปล่อยติดแม่ไว้2กอตอนนี้ตัดไหลแยกกันแล้วนะครับเส้นไหลของต้นฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งลูกเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นต้นลูกอันนี้เป็นต้นแม่ตั้งแต่แรกเลยมีหน่อแทงเข้ามาข้างในเพิ่งสังเกตนะครับอ๋อนี่ก็มีนะครับเพิ่งสังเกตนะครับจะเห็นว่านะครับเจริญเติบโตดีมากนะครับไหลออกมาพอมีต้นเป็นคู่นะครับฟอร์มคู่นี้นะครับปลายไหลก็จะเยอะหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ตัดข้อออกมาชำนะครับก็ที่แบ่งๆไปเป็นปลายไหลทั้งนั้นนะครับนี่ใบของเขาใบใหม่ล่าสุดนะครับออกมาก็จะเป็นกระดูกม่วงๆนะครับอมม่วงอมน้ำตาลอย่างนี้อยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มดำขึ้นนะครับก็จะเริ่มกัดสีดำออกเทาๆไม่ไปทางดำซะทีเดียวนะครับจะออกเทาๆนะครับนี่แบบนี้นี่แบบนี้นะครับอันนี้คือแบ็คโอปอร์นะครับคือแบ็คโอปอร์ดูไก่สวยไหมฟอร์มใหญ่นะครับเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ฟอร์มสูงต้นนี้นี่ฟอร์มเลี้ยงมาได้สักไม่ถึง2เดือนเอามาก็สูงประมาณ30เซนนะครับเอามาสูง30เซนแล้วเลี้ยงไม่ถึง2เดือนตอนนี้เลี้ยงสักประมาณ2เดือนอะตอนนี้สูงได้เมตรนึงแล้วนะครับจากพื้นสูงได้เมตรนึงแล้วคราวนี้นะครับที่ผมแบ่งออกไปนะครับผมแบ่งออกไปจะเป็นไซส์ประมาณนี้เลยนะครับปลายไหลนะครับเนี่ยปลายไหลเขาจะโตไวพอเราติดต้นแม่ไว้เขาจะโตไว้อันนี้มีเจ้าของแล้วอันนี้ตัดแยกไว้แต่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับนะครับมีป้ายแท็กมีเจ้าของแล้วนะครับหลอดใหม่กำลังมานี่หลอดใหม่กำลังมานะครับใบเขาตรงนี้มีเจ้าของแล้วความสูงวัดดูสักหน่อยความสูงที่ประมาณโอ้13นิ้วละนะครับเกินไม้บรรทัดละนะครับ13นิ้วใครสนใจนะครับแบ็คโอปอเนี่ยมีแบ่งนะครับมีแบบมีแบ่งได้เรื่อยๆนะครับต้นนี้นะครับชำนะครับตัดเป็นปลายไหลเหมือนกันลากเดินดีแล้วนะครับใครสนใจเนี่ยต้นนี้ 1,000 นะครับพร้อมส่งวันเสาร์นะครับเดี๋ยวส่งให้วันเสาร์ถ้าใครสนใจทักมานะครับนี่ลากทะลุกระถางออกมาละเห็นไหมนี่นะครับวางไว้อย่างนี้กระถาง4นิ้วกระถาง4นิ้วความสูงอยู่ที่สักประมาณเดี๋ยววัดให้ดูเลย9นิ้ว20 23 24เซนนะครับ23 24เซนต้นนี้ต้นอื่นเอ้ามีต้นนี้มีต้นนี้พร้อมส่งเหมือนกันต้นนี้พร้อมส่งวัดจากกระถางสูง30เซนนะครับ13นิ้ว14นิ้วนี่ต้นนี้นะนี่โคนใหญ่ๆอวบๆนี่นะครับโคนใหญ่ๆอวบๆนี่อันนี้ก็พร้อมส่งเหมือนกันลากเดินดีมากไม่อยากดึงขึ้นมาเลยส่องลากกันโดดโอ้โหเนี่ยลากขาวๆนั่นนะแทงทะลุกระถางลงไปด้านล่างนะครับแทงทะลุกระถางลงไปด้านล่างถ้าสนใจนะครับอันนี้ต้นนี้มันสูงใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆดึงให้ดู
แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้นะตอนส่งนะครับจะเปลี่ยนกระถางให้นี่ลากฟูฟองมากนี่นะครับลากทะลุกระถางลงมาแบบนี้เลยนะครับใครสนใจต้นนี้ก็อยู่ที่1,500นะครับสูง13นิ้วแล้วเกิน30เซนแล้วนะครับใครสนใจก็อยู่ที่1,500นะครับทักมาได้แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งถ้าสนใจนะต้นนี้พิเศษพิเศษไปเลยนี่โคนต้นนี้นี่เห็นโคนต้นนี้ไหมครับมีหน่อแล้วมีหน่อแล้วต้นนี้เนี่ยมีหน่อมีหน่อลูกแล้วนะครับพร้อมส่งเหมือนกัน16นิ้วแล้ว43เซนแล้วอ่ะนะครับมีหน่อ1หน่อเห็นไหมนะครับมีหน่อ1หน่อใครสนใจเอาไซส์เนี้ยนะครับนี่มีหน่อแล้วใครสนใจไซส์เนี้ยนี่ใบล่าสุดใบนี้ยังกลางไม่เต็มที่นะครับ 2,000 นะครับมีหน่อแล้วเนี่ยนะครับมีหน่อแล้วอ่ะพิเศษไปเลย 2,000รวมส่งแล้วราคานี่คือรวมส่งหมดแล้วนะครับถ้าใครสนใจแบ็คโอปอนะมีหลายเดทหลายราคานะครับสนใจประมาณไหนลองทักมาคุยกันดูนะครับสำหรับแบ็คโอปอไม้สวยนะนะครับออกเทาๆไม่ถึงกระดำนะครับเป็นไม้สายดาร์กอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมน่าซื้อไว้นะครับเลี้ยงง่ายดีนะครับแล้วก็สวยด้วยฟอร์มใหญ่ด้วยนะครับเทียบกับพวกแบ็คโคลเลอร์ด้านหลังเห็นแบ็คโคลเลอร์ต้นใหญ่ๆข้างหลังไหมครับสองต้นท้ายๆใกล้ๆต้นมะละกอด้านขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายเห็นใบไหมนะครับฟอร์มใหญ่พอกันเลยดูข้างหน้านะครับให้ดูนิดนึงนะครับส่วนพวกกลางๆนี่พวกนี้เป็นทีปาร์ตี้นะครับทีปาร์ตี้ก็ใหญ่แล้วมีลูกแล้วนะครับใครสนใจก็ถามได้นะครับลูกๆไอ้เจ้าแบ็คซาไฟเออร์นะครับอันนี้แบ็คซาไฟเออร์ซาไฟเออร์นะซาไฟเออร์เหลือบเขียวมันเงานะครับก้านออกดำๆหน่อยนะครับริปเปิลริปเปิลยังไม่ใหญ่นะครับริปเปิลยังไม่ใหญ่แต่ลูกเริ่มมาแล้วจะนุ่นเล็กทิกบูนะครับกำลังฟูมฟักอยู่เล็กทิกบูเกโก้เป็นนิวฟอร์มนะครับตัวพัฒนาสายพันธุ์เห็นแบ็คคอลอนนะแล้วก็ลอนฟอร์มจะใหญ่นะครับไอโต้นะครับอ้าวแล้วก็ปอนะครับใครสนใจลองทักมาคุยกันได้อยากได้ไซส์ประมาณไหนมี1,000, 1,500, 2,000นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ